กลายเป็นความทรงจำอินสตาแกรมแตงโมเปลี่ยนสถานะแล้วเปลี่ยนสเตตัสแล้วล่าสุดกลายเป็นความทรงจำอินสตาแกรมแตงโมภัทรธิดานิดาเปลี่ยนสถานะแล้วหลังจากผ่านมาเป็นเวลาเกือบ3เดือนแล้วกับการสูญเสียนักแสดงสาวแตงโมภัทรธิดานิดาพัชรวีรพงษ์ขณะที่คดีก็ยังคงดำเนินการต่อไปยังไม่มีบทสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของนักแสดงสาวล่าสุดอินสตาแกรมส่วนตัวของแตงโมatmelonp.official ซึ่งแม้ดาราสาวจากไปแต่ขณะนี้ยังมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจนยอดฟอลโลเวอร์สูงถึง 2.3 ล้านคนแล้วโดยล่าสุดพบว่ามีการเปลี่ยนสถานะของ IG เป็น remembering ระลึกถึงแล้วหมายถึงอินสตาแกรมนี้จะเป็นที่จดจำหรือยกย่องชีวิตของใครบางคนหลังจากที่เจ้าของได้จากไปแล้วเพื่อให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนๆได้รำลึกถึงผู้ที่จากไปและจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนจะรักตลอดไปเต๋า13ปีที่รักเธอเซอร์ไพรส์เมียจนได้ยุ้ยภูมิใจที่ร่วมชีวิตแบบฉบับสมชายชีวิตไม่ได้วางแผนล่วงหน้าจะรักตลอดไปเต๋าสมชาย13ปีที่รักเธอเซอร์ไพรส์เมียจนได้ยุ้ยยิ่งงานวันยิ่งรักและภูมิใจที่ร่วมชีวิตครบรอบ13ปีแต่งงานเมื่อวันที่14พฤษภาคมคุณพ่อลูกสองเต๋าสมชายโพสภาพหวานกับยุ้ยภรรยาพร้อมแคปชั่นหวานกว่าว่า13ปีที่รักเธอและจะรักเธอตลอดไปพร้อมรีโพสต์แคปชั่นภรรยามาด้วยว่าแม่ยุ้ยกล่าวยุ้ยอาธามาดยุ้ยเอแทมาดขอบคุณป้านะคะสำหรับทุกๆสิ่งในทุกๆวันที่ผ่านมาร่วมกันขอบคุณป้านะคะสำหรับความรักและความตั้งใจที่จะดูแลครอบครัวเราและลูกของเราให้ดีเต็มความสามารถของป้าขอบคุณป้านะคะที่เตือนกันว่าวันนี้เมื่อ13ปีที่แล้วเป็นวันอะไรขอบคุณป้านะคะที่ยิ่งนานวันแม่ก็ยิ่งรักและภาคภูมิใจที่ตัดสินใจร่วมชีวิตกับสมชายเข็มกลัดแฮปปี้13 TH Anniversary มีความสุขร่วมกันทุกวันณขณะที่ยุ้ยภรรยาก็โพสต์ภาพอยู่บนเตียงกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกพร้อมแคปชั่นสามีเซอร์ไพรส์จนได้ว่ามาฉลองครบรอบ13ปีแบบฉบับสมชายเดอะแพลนอีสันพลานชีวิตไม่ได้วางแผนล่วงหน้าขับรถออกจากบ้านมาว่าจะทานข้าวแล้วก็เซอร์ไพรส์จนได้มาเช็คอินกลับมานอนที่โรงแรมเพนนินซูล่าโรงแรมที่ป้ากับแม่จัดงานแต่งงานวันนี้ฉลองพร้อมกัน4คนพ่อแม่ลูกเคมกลาสขีดล่างแฟมิลี่แฮปปี้13ทันนิเวอร์ซารีช็อตเด็ดมวยไทยบวกศอกร่วงทั้งคู่กรรมการนับใครลุกก่อนชนะช็อตเด็ดมวยไทยบวกศอกร่วงทั้งคู่กรรมการนับใครลุกก่อนชนะในการชกศึกรวมพลคนบ้านช้างการกุศลบวกโกสปอร์ตที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่14 พฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นการน็อกที่มีให้เห็นไม่บ่อยนักในการชกมวยไทยโดยคู่ประวัติศาสตร์ในศึกรวมพลคนบ้านช้างการกุศลบวกโกสปอร์ตที่เวทีมวยวัดบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 65เป็นการชกกันระหว่างก้องนภาสีมงคลมุมแดงพบกับเด่นนภสอธัญลักษณ์มุมน้ำเงินโดยในการชกยกที่3ก้องนภาเป็นฝ่ายได้นับก่อนทว่าหลังจากนั้นเด่นนภลุกขึ้นมาเข้าแลกอาวุธกันก่อนที่จะบวกศอกจนลงไปกองกับพื้นทั้งคู่จนกรรมการต้องนับนักมวยทั้งคู่และเป็นก้องนภาที่สามารถลุกขึ้นมาได้ก่อนทำให้เอาชนะน็อกไปได้หลังการชกก้องนภาให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าหลังได้นับพยายามลุยเข้าไปแล้วตอนโดนบวกศอกมึนๆแต่ยังพอลุกขึ้นได้ทำให้สามารถเอาชนะน็อกได้ในยกที่3คลิปต้นฉบับThank you.
แอนนาแจงแล้วปมขายหวยทิพย์ขอให้มั่นใจอยู่ในวงการมานับ10ปีแอนนาแจงแล้วปมขายหวยทิพย์ขอให้มั่นใจอยู่ในวงการมานับ10ปีขอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและพูดครั้งเดียวเมื่อพร้อมเท่านั้นจากกรณีนอท.พันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ผู้บริหารเว็บไซต์กองสลาก plusและนายกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์โพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงตะบอยสกาวและแอนนาโดยกล่าวหาว่าทำเว็บไซต์ออนไลน์ขายหวยทิพย์และระบุแจ้งความไปแล้ว2ข้อหาหนักคือฉ้อโกงประชาชนและนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกทั้งอาจจะผิดพ.ร.บ.พนันข้อหาเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ด้วยแต่ไม่ยอมหยุดวันนี้ยังขายอยู่ปกติล่าสุดแอนนาโพสต์ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่าเพิ่งตื่นเวลาอเมริกาก็เลยเพิ่งทราบข่าวเรื่องแรกที่พี่เต๋าพูดว่ามีคนจะฟ้องหมิ่นแอนนาแอนนาเป็นคนตรงไปตรงมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอดตั้งคำถามไม่ได้ถ้าเราก้าวล่วงเขาเราก็พร้อมยอมรับในสิ่งที่พูดเรื่องที่2เรื่องลอตเตอรี่แอนนาขอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและพูดครั้งเดียวเมื่อพร้อมขอให้มั่นใจในตัวแอนนาได้เราไม่ได้อยู่ตรงนี้มาแค่ 1-2 วันเวลานับ10ปีที่อยู่ในสื่อเราเป็นคนแบบไหนคนที่ตามมานานจะรู้ดีส่วนคนที่หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแอนนายังไม่ฟ้องนะคนด่าแอนนาเป็นร้อยแอนนาไม่เคยฟ้องใครแอนนาเชื่อว่าถ้าเขามารู้จักตัวตนเราเขาจะไม่มีทางพูดแบบนั้นขอบคุณแฟนๆหลายคนที่ให้กำลังใจปัญหาต่างๆมันมาพร้อมกันมากมายมันก็ไม่ง่ายต่อจิตใจที่จะเข้มแข็งแต่เราเชื่อในความดีความเป็นคนดีที่เราทำมาตลอดมันจะทำให้คนเข้าใจในตัวเรา ไม่จำเป็นต้องขับรถเป็นล้านตักภูมิใจน้องครูรู้คุณค่าเงินเลือกรถคันแรกไม่แพงไม่จำเป็นต้องขับรถหรูเป็นล้านตักสุดภูมิใจน้องครูลูกชายรู้คุณค่าเงินเลือกรถคันแรกไม่สิ้นเปลืองแถมให้โชคเลขทะเบียนป้ายแดงถูกใจคอหวยงวดนี้มาแน่นับเป็นความภูมิใจของคนเป็นแม่สำหรับนักร้องรุ่นใหญ่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดที่มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องภูรู้คุณค่าของเงินไม่ฟุ่มเฟือยคนเป็นแม่ก็สบายใจซึ่งตอนนี้น้องภูกำลังเรียนปี1คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั๊กและสามีนุ้ยเชิญยิ้มทั้งดีใจและภูมิใจในตัวลูกชายที่สอบติดเข้าเรียนต่อรั้วแม่โดมได้ล่าสุดได้ให้รางวัลลูกชายถอยรถใหม่ป้ายแดงให้เป็นรถคันแรกของลูกเพื่อขับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซึ่งตั๊กก็ได้สอนลูกให้รู้จักคุณค่าของเงินไม่จำเป็นต้องขับรถหรูราคาเป็นล้านเน้นแค่ขับไปเรียนรอให้เรียนจบหาเงินได้เองแล้วอยากขับรถอะไรก็ได้ตามใจน้องภูก็ไม่ทำให้แม่ผิดหวังเลือกรถราคาไม่แพงเน้นใช้งานไม่สิ้นเปลืองทั้งนี้แม่ตักได้โพสต์ภาพน้องภูกับรถคันแรกในชีวิตของลูกพร้อมเขียนข้อความว่ารถคันแรกของภูบอกภูว่าเราไม่จำเป็นต้องขับรถราคาเป็นล้านเพราะเราแค่ขับไปเรียนเท่านั้นเอาไว้ภูทำงานหาเงินได้ด้วยตัวเองจะขับรถอะไรก็เรื่องของภูดีที่ภูเป็นเด็กที่เข้าใจอะไรง่ายมีเหตุมีผลแม่ก็สบายใจและดีใจเราทำอะไรก็แล้วแต่เอาที่เราไหวไม่สิ้นเปลืองไม่เดือดร้อนใครเป็นดีที่สุดส่วนใครจะซื้อเลขตามป้ายก็ยินดีนะคะขอให้โชคดีจะแค่นี้ก่อนนะพี่ก็จะรีบไปซื้อเลขเหมือนกันงานนี้เพื่อนดารารวมทั้งแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับน้องภูพร้อมอวยพรให้ขับขี่ปลอดภัยลูกคิดดีทำดีแค่นี้แหละที่พ่อแม่ต้องการทั้งยังชื่นชมแม่ตักสอนลูกได้ดีมากนำมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตแถมตักยังให้โชคเลขทะเบียนรถป้ายแดงให้กับแฟนๆไปเสี่ยงโชคถูกใจคอหวยเลขในใจงวดนี้มาแน่จัดไปงวดนี้
้